ก้นหอมปลดล็อกเคลียร์ใจแท็กเลิกกันไป10ปีตอบมีลุ้นผีผลักกับป้องนวัดเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้นหอมปลดล็อกเคลียร์ใจแท็กเลิกกันไป10ปีตอบมีลุ้นผีผลักกับป้องนวัดเคยชวนถ้า40ยังไม่มีใครมาอยู่ด้วยการเรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีต่อใจซึ่งน้ำตาแตกต้นหอมสกุลตลาปลดล็อกความรู้สึกหลังได้เคลียร์ใจกับแท็กพรัญญูอดีตแฟนหนุ่มที่เลิกรากันไปนับ10ปีและได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกในรายการแฉเพราะหมอดูทักร่วมงานแฟนเก่าจะปังเสริมดวงโดยต้นหอมเปิดใจเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวไลน์อัพคอนเทนต์ใหม่จาก Netflix ปี2024ณ S Fair Hall ชั้น5 M Fair ถึงช็อตที่ตนกลั้นน้ำตาไม่ไหวหลังได้ขอโทษหนุ่มแท็กกลับมาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้พร้อมเผยถึงเรื่องที่มีคนเชียร์และลุ้นความสัมพันธ์กับป้องนวัดที่เคยเอ่ยปากบอกตนว่าถ้าอายุ40ยังไม่มีใครให้มาอยู่ด้วยกันแขกรับเชิญที่ไปกับเราทำไมเลือกแท็กหมอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งปีที่แล้วก็มีคลิปไวรัลนั่งเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้ผลกำไรที่ดีถ้าร่วมงานกับแฟนเก่าเสริมดวงก็เลยให้เลขาติดต่อเขาไปทางผู้จัดการส่วนตัวเมื่อวานเราดูนิ่งเครียดค่ะคนไม่เคยเจอกัน10ปีเลิกกันไม่ดีเลยในสมัยอดีตแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอกันก็คิดว่าจะคุยกันได้เหมือนเดิมไหมก่อนเข้ารายการก็ไม่ได้เจอกันบนเวทีเจอกันครั้งแรกที่หอมนั่งอยู่แล้วเขาเดินลงบันไดเปิดตัวมาดีลงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดที่เลือกเขาเพราะหอมรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาโกรธง่ายหายเร็วแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือโกรธง่ายหายเร็วแล้วเขาเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่จดจำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่จะได้ร่วมงานกันเราร้องไห้ขอโทษจริงๆหอมเขียนสคริปต์เองนะว่าเวทีต้องรันอะไรบ้างแต่ตอนนั้นสมองมันลืมไปหมดเลยเรียงร้อยยังไงคำขอโทษหอมเตรียมไว้อยู่แล้วถ้าพิธีกรถามเราก่อนจะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญว่าคุณมดดำเขาดันเอาสคริปต์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วถามแท็กก่อนและเขาพูดดีทัดใจเราก็เป็นคนซึ้งง่ายก็เลยเหมือนว่าพอเขาพูดบิ้วเราพอถึงช่วงเราพูดก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าร้องไห้นะมันอายเขานะการร้องไห้ต่อหน้าสื่อพอเถอะกลั้นแล้วนะบวกกับพนักงานลาออกไม่บอกเราอีกก็เสียใจมันหลายอารมณ์พอออกรายการได้คุยกันแล้วเป็นยังไงมีอะไรที่ติดค้างได้เคลียร์จบตรงนั้นไหมหอมว่าการที่ได้มาเจอกันมันสบายใจขึ้นเพราะแต่ก่อนร่วมงานเห็นรายชื่อก็จะเลี่ยงกันแล้วและเวลาไปทำงานก็จะระแวงแต่วันนี้ก็สบายสบายโล่งปลดล็อกทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างเจอหน้าก็สามารถทักทายกันได้ดีแล้ววันนั้นภรรยาเขาก็มาด้วยมันก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสามคนเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนข้ามคำถามนี้ไปหัวเราะเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกับแท็กได้แบบนี้จะมีพร้อมรับแขกกลับมาไหมมันปิดซีซั่นไปแล้วจริงๆร่วมงานได้แต่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสมถ้ามีอะไรที่เหมาะสมก็สามารถนึกถึงเขาแล้วเรียกมาร่วมงานได้เมื่อคืนจบรายการก็ดึกแล้วก็ไม่ได้พูดคุยอะไรแต่กับภรรยาเขาเราก็ทักทายรูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ดีต่อใจทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะมาอัดรายการกันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกงานเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูแคปชั่นที่เขียนหอมก็อยากให้เป็นตัวอย่างของใครที่โกรธใครสักคนหนึ่งอยู่การโกรธเราอาจจะเก็บไว้ในใจมันคาใจมันกวนใจเราไม่ได้ปลดล็อกสักทีก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะหอมว่าพอถึงวันหนึ่งที่เราโตขึ้นคำขอโทษมันพูดไม่ยากเลยมีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรูถ้ามีงานคู่ติดต่อมารับได้หมดเลย
แต่ก็ต้องดูกาลเทศะแม่อ้วนรีเทิร์นบอกว่ามีดาราท่านหนึ่งมาจีบเราเชื่อคำพูดเขาเหรอเราต้องรู้จักแม่อ้วนอย่างดีสิหัวเราะไม่มีค่ะไม่มีวาเลนไทน์นี้บาร์โฮสตลอดไปค่ะหัวเราะถ้าคนเชียร์กับก้องนวัตหอมว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเวลาที่หอมเจอเขาด้วยแววตาเขาอะไรแบบนี้ยิ้มจับสัญญาณได้ชอบมาคลิกไลค์ตลอดแหละรูปอ่ะหัวเราะแสดงว่าสิ่งที่มันผ่านมา10 กว่าปีที่แล้วกำลังจะกลับมาพูดโลกสวยก็คือจะมีคนเอ็นดูหอมว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าหัวเราะไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันว่าถ้า40เราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมความรักมันก็เริ่มจากเพื่อนได้นะหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดๆเข้าใจปะแล้วประโยคที่บอกว่าถ้า40แล้วไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมประโยคนี้มาจากปากเขาเช็คเขายังถามแล้วเขาบอกว่าก็ไม่เอากันอยู่แล้วหมายความว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงหรือเปล่าเขินหรือเปล่าอันนี้เวลาเจอเขาเราหยอดเขาแบบนี้หรือเปล่ามันสนิทกันมากค่ะมันสนิทกันแบบเมื่อก่อนเรียกกันหัวไปไหนอะไรแบบนี้แล้วเราอยากสนิทถึงที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันรู้จักกันมากเกินไปถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่นล้มไหมล่ะเชียร์มากๆเหรอเรายังมีสติกันอยู่หอมว่าตราบใดที่เรายังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อนถ้าวันไหนไม่มีสติอ่ะสักกรึบกรึบไปดื่มกันไหมไว้หัวเราะมิเกลอาเตต้ารับคงคิดถึงเจอเก้นคลอปพร้อมซูฮกเป็นแรงบันดาลใจมิเกลอาเตต้ากล่าวยกย่องเจอเก้นคลอปว่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนและยอมรับว่าตัวเองคงคิดถึงกุนซือชาวเยอรมันรายนี้เมื่อเขาอำลาทีมไปมิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวยกย่องเจอเก้นคลอปผู้จัดการทีมคู่แข่งร่วมลีกหงแดงลิเวอร์พูลว่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนและยอมรับว่าตัวเองคงคิดถึงกุนซือชาวเยอรมันรายนี้เมื่อเขาไม่อยู่เป็นคู่แข่งต่อไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคลอปได้ประกาศว่าตนจะอำลาตำแหน่งผู้จัดการลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้แม้จะยังเหลือสัญญาถึงปี2026โดยให้เหตุผลว่าพลังงานในตัวถดถอยลงไปซึ่งจะเป็นการสิ้นสุดเส้นทางกับหงแดงวัยที่9ปีนับตั้งแต่เข้ามารับงานเมื่อปี2015ขณะที่อาร์เตต้าเริ่มต้นเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลมาตั้งแต่ปี2019และมีโอกาสนำทีมปะทะกับลิเวอร์พูลของคลอปมา13ครั้งถ้านับเฉพาะในเวลา90นาทีแล้วอาร์เซนอลชนะ2นัดเสมอกัน5นัดและลิเวอร์พูลชนะ6นัดทั้งนี้อาร์เซนอลมีคิวลงสนามเกมพรีเมียร์ลีกพบกับลิเวอร์พูลวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินแชมป์ฤดูกาลนี้โดยหลังผ่านไป22นัดเท่ากันอาร์เซนอลมี46คะแนนอยู่อันดับ3ส่วนลิเวอร์พูลเก็บไป51คะแนนนำจากฝูงอาร์เตต้ากล่าวว่าแน่นอนว่าผมจะคิดถึงเขาผมคิดว่านี่เป็นการหายไปครั้งยิ่งใหญ่เขาเป็นแรงบันใจเขามีวิธีสร้างทีมและเปลี่ยนแปลงสโมสรที่ชวนดึงดูดใจเขาจะเป็นที่คิดถึงอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขายังคงอยู่ที่นี่คมอาวุธย้ำชัยยอดภูผาริคาโดฟอร์มแรงคว้าโบนัสพร้อมสัญญาวันศึกวันลุมพินี50เปิดฉากต้อนรับเดือนแห่งความรักมอบความสุขให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้อย่างท่วนหน้าเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินี
รามอินทราโดยมีนักสู้ฝีมือดีขึ้นเวทีบูทั้งสิ้น12คู่เดินหน้าแลกอาวุธเดือดแย่งชิงแต้มชัยมาครองคู่เอกของรายการยอดภูผาวิมานแอร์มวยหมัดดุวัย20ปีจากชัยภูมิเปิดศึกภาค3พบกับคู่ปรับเก่าคมอาวุธ FA กรุ๊ปมวยพลังแกร่งวัย24ปีจากหนองคายโดย2ครั้งแรกที่พบกันฝ่ายหลังทำได้ดีกว่าด้วยสถิติชนะ1เสมอ1ส่วนไฟนี้เจอกันในรูปแบบมวยไทย3ยกเป็นครั้งแรกภายใต้กติกามวยไทยแคทเวท 147.2 ปอคมอาวุธที่ยอมแบกน้ำหนักสู้เกือบ5ปอนด์เป็นฝ่ายขยับเดินบี้ไม่มีกลัวขณะที่ยอดภูผาก็ยืนปักหลักแลกอาวุธใส่กันอย่างเมามันแบบทีต่อทีแต่ยังหยุดคู่ปรับเก่าไม่ได้เข้าสู่ยกตัดสินคมอาวุธเริ่มมั่นใจอาศัยลูกขยันบุกเข้าทําต่อเนื่องทําให้ยอดภูผาต้องถอยร่นตั้งรับครบ3ยกคมอาวุธเอาชนะโดยคะแนนไม่เอกฉันท์เพิ่มสถิติเก็บชัย4จาก5ไฟในรายการนี้ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ริคาร์โดบราโวจอมบูสายลุยวัย24ปีจากอาร์เจนตินาฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บชัยชนะพร้อมหยิบโบนัสมาได้2ไฟติดปะทะแกร่งกับเคนันเบรามอฟนักสู้น้องใหม่วัย20ปีจากตุรกีดีกรีแชมป์โลกคิกบอกซออีเกง3สมัยที่หวังมาเปิดตัวให้แฟนมวยได้ประทับใจโดยฟาดปากกันในกติกามวยไทยแคทเวท161ปอเปิดฉากมาเพียงแค่30วินาทีริคาร์โดโชว์ความร้อนแรงปล่อยอาวุธเป็นชุดนำด้วยหมัดขวาและปิดด้วยหมัดซ้ายเข้าที่ใบหน้าเคนันเต็มแรงหล่นคาพื้นผ้าใบลุกไม่ขึ้นผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชกทันทีทำให้ริคาร์โดยืดสถิติไร้พ่ายและเก็บโบนัส3ไฟติดพร้อมได้เป็นนักกีฬาคนแรกจากวันลุมพินีปี2567ที่พิชิตสัญญานักกีฬาวันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ประมาณ 3.5 ล้านบาทได้สำเร็จการแข่งขันในค่ำคืนนี้รูดม่านจบลงอย่างสนุกตื่นเต้นนักกีฬาทุกคนต่างงัดลีลาเก่งออกมาสู้ลุ้นปิดเกมเร็วให้ได้โดยมีนักกีฬา5คนโชว์ฟอร์มเดือดไล่อัดคู่แข่งจนบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงต้องรีบสั่งแจกโบนัสให้สมกับความตั้งใจรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท 1,750,000 บาท1คาโลบูมินาอังโบนัส 3.5 แสนบาท 2. ริคาร์โดบราโวโบนัส 3.5 แสนบาทบวกสัญญาวัน 3.5 ล้านบาท 3. วินสิทธิ์เจนิ่งโบนัส 3.5 แสนบาท 4. เพชรแสนชัยเอ็มยูเดนโบนัส 3.5 แสนบาท 5.พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีโบนัส 3.5 แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี50คู่เอกคมอาวุธ FA กรุ๊ปชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ยอดภูผาวิมานแอร์มวยไทยแคทเวท 147.2 ปอคู่รองพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีชนะ TKO ก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยนาทีที่เที่ยงคืน55นาทีของยก3มวยไทยแคทเวท140ปอเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนชนะน็อกเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนาทีที่2นาฬิกา31นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท134ปอโชคปรีชา PKแสนชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ซื่อสัตย์มารพยิงมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอวินสิทธิ์เจนิ่งชนะน็อกเมาคลีฉออัจละบุญนาทีที่1นาฬิกา15นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท 127 ปอแหลมสิงห์ส
สเดชพันธ์ชนะคะแนนเอกฉันท์มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้งมวยไทยแคทเวท128ปอริคาร์โดบราโวชนะน็อกเคนันเบรามอฟนาทีที่เที่ยงคืน30นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท161ปอพาแฮมกีราติชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ปีใหม่มรัตนบัณฑิตมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135ถึง145ปอชบาแก้วสอแก่นจันชัยชนะคะแนนเอกฉันท์รีเบคก้าวัตฟอร์ดมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอเพชรพลังชัยพอเจริญแพทย์ชนะคะแนนเอกฉันท์โชโกคูริอากิมวยไทยแคทเวท132ปอคาโลบูมินาอังชนะซับมิชชั่นเซียจือเผิงนาทีที่1นาฬิกา29นาทีของยกแรก MMA รุ่นแบนตั้มเวท135ถึง145ปออาวาสเบกโครเมียซาเอฟชนะซับมิชชั่นลีอันโดรโกเมสนาทีที่4นาฬิกา40นาทีของยกแรกMMA รุ่นไฟเวท125ถึง135ปอ